มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับต้องบอกว่าเบรกนี้นะฮะก็ยังคงเปิดสายนะฮะแล้วก็ SMS เช่นเคยครับก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้องดีไอดีกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amsoy น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาเย่เย่โอเคนะครับเบรกนี้ก็เบรกที่4ครับ4ครับก็ในเรื่องราวของคำถามนะครับผ่าน SMS เข้ามาทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับโฟนอินก็02ครับ530-9496-98นะครับทางไลฟ์สดมั้ยฮะไลฟ์สดมา X Max เมื่อสักครู่ตอบไปแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็มีคุณเปรมเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้อยอดนิยมที่ขายตามร้านอะไรมีวิธีดูอย่างไรว่าแท้หรือปลอมน้ำมันเครื่องเนี่ยนี่เคยมีข่าวนะที่บอกแถวปากน้ำกอกกันหลังร้านเลยนะใช่คือว่าผลิตภัณฑ์กล่องอ่ะใช้กล่องเดิมครับแต่น้ำมันข้างในอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันอันนี้ดูยากดูยากเลยครับอันนี้ยากกว่าเลยฟอยล์ปิดก็ยังใช้ฟอยล์แท้ใช่ทุกอย่างแท้หมดอ่ะนี่แหละสู้แต่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นกล่องกับกล่องแต่มันจะมีจุดที่บอกว่าอันนี้คือเทียมและที่แท้แต่ตอนนี้เอากล่องแท้ขวดแท้ไปใส่น้ำมันเทียมข้างในนี่อันตรายกว่าอีกใช่เราโหดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วทีเนี้ยมันอยู่ข้างในแล้วอ่ะน้ำมันเครื่องอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะรู้ก็ต่อเมื่อตอนที่เปิดฟอยล์มาแล้วแล้วก็ตอนที่เทดมเห็นสีหรืออะไรพวกนี้และเรื่องสีเรื่องสีของมันเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าใสความอะไรน้ำมันเครื่องมันไม่ได้ปอมันไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่ามันใช้น้ำมันเครื่องเก่าเป็นส่วนผสมแล้วก็มีการตีให้เกิดความใสขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องลองซื้อยากมากจะลองซื้อที่ไหนดีของที่แบบว่าของแท้ตามศูนย์จริงๆมาก่อนยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแอมซอยแอมซอยเนี่ยใช่ป่ะแอมซอยอย่างทางสปีดกระไลของเราขายน่ะของแท้แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยจำไว้ทั้งฟอยทั้งขวดเอาไว้ในนี้ถ้าไปแถวบ้านไปหาหลอดเอาเองไปหาหลอดเอามาเติมไม่ใช่เนี่ยมันต้องใส่จริงๆนะมันอย่างนี้ดิคือไอของแท้ของก๊อปหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันดูยากไหมดูยากยากมันมีตัวหนังสืออะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์นูพิมพ์ชัดพิมพ์เบลอล่าสุดมันดูไม่ได้เลยอ่ะมันใช้แพ็กเกจเดิมเลยแพ็กเกจเดิมด้วยใช่แล้วก็เอาไมกิ้งเลยแค่มาเติมน้ำข้างในแล้วก็ปิดฝาขายตอนนี้มันถึงขั้นถึงไปหยิบมาปุ๊บก็แท้อยู่ดีอ่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์กล่องมันคือของแท้แต่ตัวน้ำมันข้างในดิมันไม่ใช่ของแท้ตรวจสอบไม่ได้เลยเนี่ยมันจะลำบากตรงนี้น้ำมันเครื่องแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะหน้าร้านน่ะถ้าเผื่อว่ามันเป็นตัวแทนจำหน่ายจริงๆหน้าร้านเขาจะมีป้ายขึ้นมันจะเป็นแอมซอยเป็นเอลมอลโลเทคอะไรเงี้ยหรือว่าเวนลอยอย่างเงี้ยหน้าร้านเขาจะมีขึ้นป้ายไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าซื้อยี่ห้อที่ยอดนิยมที่มีขึ้นป้ายเนี่ยชัวร์สุดชัวร์สุดเพราะร้านนี้คงไม่ขายของปลอมแน่ใช่แต่ถ้าร้านที่แบบว่าไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีขายทุกยี่ห้อเนี่ยอันตรายคนน่ากลัวน่ากลัวเหมือนกันที่ว่ามีขายทุกยี่ห้อเลยน่ากลัวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นแท้เป็นเทียมหรือเปล่าค้ากันไปหรือเปล่าแท้บ้างเทียมบ้างปนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรจะเจ๋งขนาดนั้นเป็นดีลเลอร์แต่ว่ามีวางขายทุกยี่ห้อเออที่อย่าง Xspeed ว่าไปอย่างเพราะว่า Xspeed เขาการันตีมาว่าเขามีน้ำมันเครื่องจากทั่วทุกมุมโลกทุกยี่ห้อครับมาวางจำหน่ายที่ Xspeed และ Xspeed ก็มีหลายสาขาเพราะฉะนั้น Xspeed เหมือนเป็นห้างเป็นห้างเป็นห้างที่แบรนด์อะไรเข้ามาก็ได้ใช่เขาไม่จำกัดแบรนด์แต่เขาเป็นคนขายใช่ครับแล้วก็แต่จริงๆ Xspeed ก็มีแบรนด์เขาเองพูดถึงแบรนด์ผลิตภัณฑ์นะไม่เกี่ยวน้ำมันนะเขาก็มีของเขาเองเยอะแยะแต่ว่าน้ำมันเนี่ย Xspeed นำเข้านำเข้าแท้แน่นอนซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ดีกว่าง่ายๆนะครับไม่ต้องไปหาแบบถ้าเป็นรถเล็กถ้าเป็นรถเล็กทั่วไปรถ Family รถใช้งานทั่วไปศูนย์บริการทั่วไปเลยเข้าไปเลยแท้แน่นอนนะครับถ้าเป็น Big Bike นี่ก็ต้องไปหาร้านที่มีชื่อเสียงสักนิดนึงใช่ครับเชื่อได้มันเชื่อได้ราคาอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าผมว่ามันคุ้มค่านะซื้อรถขับคันละ 7-8 แสนแล้วจะไปพะวงกับน้ำมันไม่กี่บาทถูกๆก็กำไรอยู่นะครับ
นั่นแหละครับอย่างที่พี่กิ่งบอกอ่ะเดี๋ยวนี้มันดูไม่ได้นะไอ้ตัวคมหรือเปล่าดูไม่ได้ดูไม่ได้นะของแท้เทียมนี่โอ้โหดูไม่ออกเลยบางทีเนี่ยเราเอาของแท้กับของเทียมมาเทียบกันของแท้เทียมกับโอ้โหหนังสือแค่ตัวเนี้ยจากมันคมกริบเนี้ยมันเป็นเบอร์ๆหรืออาจจะเหมือนกันแต่ตรงนี้หายไปนิดเดียวเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองแค่ผ่านรูปลักษณ์แค่ผ่านๆเฮ้ยมันใช่แต่เราดูไม่ลึกซึ้งว่าไอ้ตรงนี้จุดตรงนี้ไอ้จุดตรงนี้หายไปก็เป็นของเทียมแล้วไอ้จุดตรงนี้มีของแท้อย่างเงี้ยเรามองแค่สายตาผ่านๆอย่างเงี้ยแก้วเงี้ยแอมซอยเงี้ยมองปุ๊บเฮ้ยแอมซอยแต่จริงๆแหละอักษรอาจจะเขียนว่า M ก็ได้ซึ่งเรามองไปว่าเฮ้ยแอมซอยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเยอะบอกเลยเพราะนั้นก็ระวังไว้หน่อยศึกษาผลิตภัณฑ์จะซื้อให้ดีเว็บไซต์เยอะแยะเปิดลองเปิดดูมีอยู่มาดูเอสเวนหน้าจอครับตอนนี้ค้างนะครับแต่ก็พูดได้ครับ MT 09ปี2016ราคา 349,000 บาทราคาสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับไหนๆก็ไหนๆแล้วราคาตัวใหม่ล่าสุดมันแค่ 390,000 เองได้ออปชันเพิ่มมาตั้งเยอะตั้งแยะแท็กชั่นคอนโทรลนู่นนี่นั่นกับ 340,000 เพิ่มอีก 60,000 ได้รถป้ายแดงปี2017เตะปี2017ใช่ที่เป็นสีพาสเทลออปชันก็ให้มาเยอะกว่าแรงม้าก็เพิ่มขึ้นการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมันเพิ่มขึ้นหมดเลยแต่ราคามันแค่ 399,000 บาทกับรถมือ2 346,000 กัดฟันอีกหน่อยนึงป้ายแดงไม่คุ้มกว่าหรือครับใช่ไหมอย่าไปเห็นว่ารถมือ2สภาพดีกับราคาที่มันต่างกันแค่ไม่เท่าไหร่ถูกไหมอย่าลืมนะก็คือถ้าเผื่อว่าไอ้ตัวศูนย์ไอ้ตัวใหม่ที่ออกมาเท่ากับว่าไอ้ตัวที่คุณถามมาเนี่ยมันตกรุ่นแล้วนะใช่มันตกรุ่นไปปีนึงแล้วเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนโฉมแล้วด้วยไปโฉมใหม่ดีกว่ายังไงหน้าตาไฟหน้าก็เป็น2ดวงคล้ายๆกับ MT10 เรือนใหม่แบบฟูลดิจิตอลมีจังหวะมีบอกกงบอกเกียร์มีเทคชั่นคอนโทรลมาให้แล้วนะครับมันมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นแล้วก็แต่ราคาเขาไม่ได้ขึ้น 399,000 นี่แหละสิ่งที่ Yamaha ออกมาตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการในเรื่องของ performance ความสวยงามการใช้งานที่ครอบคลุมแหม 340,000 มือ2กับ 390,000 มือ1เลือกเอามือ2ก็เมื่อกี้2016 303ต่างกันนิดเดียวเองอ่ะก็บอกเราเล่นมือเล่นตัว1ไปดีกว่าเล่นตัวใหม่ไปเลยคุ้มกว่าเออคุ้มกว่าไปเล่นรถมือใหม่เลยฟันธงได้อาคาโปวิกฟูลลี่ติดอาคาโปวิกมาด้วยอ๋อได้อ๋อมันยิงก็ไม่เกี่ยวอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกเออไม่เท่าไหร่หรอกนะครับคาร์บูวิกฟูเท่าไหร่โอ้โหฟูก็แพงนะฟูอ่ะฟูเดี๋ยว 50,000 ได้ป่ะ 50,000 ป่ะได้ได้450,000 450,000 450,000 อ่ะลองก็นั่นแหละก็ซื้อตัวนั้นก็เพิ่มไป 450,000 น่ะมันได้ตัวที่เป็นแบบมีแท็กชั่นคอนโทรลมีโฉมเปลี่ยนใหม่ระบบเทคโนโลยีใหม่มือ1อ่ะนะใช่ตัวปี2017น่ะที่เป็นสีพาสเทลน่ะ2017 390,000ได้ท่อมาอย่างนึงแล้วมันก็ยังนิดนึงอ่ะแต่ถ้ามีอะไรมากกว่านี้ที่แบบเป็นแบบเอ้ยมีชุดเบรกใหม่ไหมมีอะไรนะกระสับกระส่ายไหมล้อไหมยางไหมเออพักเท้ากิโลมาให้หรือเปล่าอะไรออปชันน่าสนใจขึ้นเยอะแต่ถ้ามีอย่างเดียวก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ยังดันไปนะต่อให้ 4-50,000 ก็ตามใช่นะ VFR 1,200 ดีไหมครับมองอยู่โอ้มีทะเบียนหรือเปล่าอ๋อตัวใหม่อะ DTT โอ้ตัวนั้นไม่ค่อยมีใครเล่นนะแต่มันต้องบอกเป็นตัวท็อปเป็นตัวไม่ใช่ตัวท็อปเป็นตัวใหญ่สุดของ Avenger เป็นตัวใหญ่สุดของระบบ DTT เกียร์ออโต้ไม่มีเกียร์ให้งัดนะครับใช่เกียร์นี่อยู่ที่มือนะฮะสามารถปรับโหมดได้ปรับจากออโต้ออโต้ก็จะมีแบบเป็นโหมดดีกับโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดแมนนวลก็ปรับสามารถเชนได้ก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกับไอ้ตัวนั้นนะ XADV XADV ใช่ NC750X เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันแต่ว่าตัวอันนี้มันคือพี่บิ๊กละใหญ่สุดของรถ Avenger ที่ใช้ระบบเกียร์แบบ DCT แล้วก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะขี่ไกลดีฮะดีสำหรับผู้สูงอายุสบายระบบขับเคลื่อนด้วยเพลาผู้สูงอายุสบายสบายเลยนะขับเคลื่อนด้วยเพลาดีนี่พี่มาเท่าไหร่มันออกเท่านั้นไงหมดเลยเหรอฮะอ้าวขับเครื่องเพลามันไม่ต้องผ่านการอัตราทดถ้าเพลาก็มาปุ๊บมันก็ไปทีเดียวเลยนี่แต่มันก็ถ้าแบบทักษะไม่ค่อยดีเปิดก็ต้องระวังนิดนึงนะโอ้มันอย่างนี้เลยนะใช่พูดเป็นรถสไตล์สปอร์ตทัวริงนะฮะที่แบบว่าฟูลเฟลลิ่งมาแต่ว่าตัวแฮนด์เนี่ยแฮนด์ไม่ใช่แฮนด์บาร์แต่เป็นแฮนด์ที่แบบยกขึ้นมาสูงให้ไรดิ้งโพซิชั่นน่ะนั่งขับขี่ได้อย่างสบายโดยวินชิลด้านหน้าเนี่ย
ก็ถือว่าแหวกลมได้ในระดับหนึ่งถ้าเผื่อว่าใช้ความเร็วสูงไม่แบบไม่ต่อสู้กับลมมากเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าชอบแนวนี้ชอบขับขี่เดินทางท่องเที่ยวแบบสบายๆไม่ต้องพะวงในเรื่องเกียร์ชอบในเรื่องของกำลังที่แล้วใจจากการขับเคลื่อนด้วยระบบเพลาที่แบบว่าเปิดคือมาเปิดเป็นมาเร่งแซงเป็นมาลากกันแบบยาวๆแล้วก็มีความคงทนทนทานแหละระบบเพลาอ่ะนะครับก็เล่นได้ตัวนี้นะครับลุกเล่นไม่หวือหวาแต่เวลาขับขี่มันนิ่งนิ่งขี่สนุกขี่สบายใจได้แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของระบบเกียร์ดีทีจะค่อนข้างที่จะดีเลย์นิดนึง อย่าไปไว้ใจมากก็คือใช้ระบบเกียร์ออโต้นั่นแหละเราฉลาดตู้เขาไม่ได้หรอกเพราะเวลาที่เบรกปุ๊บใช่ป่ะยิ่งถ้าเผื่อว่าอยากจะให้เชนเร็วแนะนำให้ใช้เบรกหลังเยอะกว่าเบรกหน้าหมายถึงว่าถ้าจะเชนนะพอเบรกหลังนิดนึงอ่ะแต่ไม่ต้องถึงกับขั้นล็อกนะเพราะว่าตัวนี้มันมี ABS อยู่แล้วพอเชนพอเหยียบเบรกหลังปุ๊บระบบเกียร์มันจะเชนลงมาให้ตึ้งตึ้งเป็นไอจิ้นแล้วก็เบรกหน้าช่วยแล้วก็ครับผมจะไปกดเบรกหน้าเลยไม่ได้นะอันตรายนะกดเบรกหน้าเลยมันก็จะวืดไปใช่รถมันจะวืดเหมือนรถตัวเมติกที่เราเคยขี่กันรถเกียร์โตใช่ครับผมประมาณนั้นอ่ะทีมงานบอกว่าอะไรคำถามในเฟซเอ็นเอ็นอาร์เล่นว่าไงบ้างครับเล่นเลยเหรอมีรูปขึ้นไหมมีรูปอ่ะรูปขึ้นมาขึ้นเลยเขาบอกว่าอะไรอ่ะรถเดี๋ยวทวนคำถามต้องเปิดเข้าไปดูใช่ไหมเขาบอกรถจอดมา20ปีจอด20ปีเอามาปลูกจะคุ้มไหมอ๋อ NSR ราคาเท่าไหร่อ่ะราคาเนี่ยเออราคาเท่าไหร่ราคาตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คันเนี้ยไม่ใช่คันเนี้ยเขาส่งรูปมาให้เราจะซื้อใช่ไหมฮะเออเขาถามว่าได้ไหมแต่ที่ผมดูจากดีภาพเมื่อกี้เนี่ยมีอีกไหมหรือว่ามีแค่รูปเดียวมีหลายรูปเท่าไหร่อ่ะคุณโตมี่ไปอีกครับไปอีกพิมพ์มาทางหน้าจอไลฟ์สดเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะได้ตอบไปเลยว่าราคาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านจากหน้าไลฟ์สดไปเลยสองตาถ้าดูอยู่นะครับสองตาตัวเนี้ยผมเคยกับเอาแบบที่ผมจับเลยดีกว่าผมจับไว้อยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นอ่ะไม่ถึงหมื่นอยู่แล้วพี่ไม่ถึงหมื่นประมาณ 7-8,000 อ่ะแต่ว่าถ้าเอามาปลูกผีต้องเรียกว่าใช้ปลูกผีดิมันเยอะนะฮะเยอะถ้าเอามาปลูกเนี่ยอย่างน้อยมีหลักหมื่นเพราะอย่างที่เห็นนะเรื่องของบอดี้ชุดสีหายหมดเลยชุดอกไม่มีชุดอกไม่มีแต่อย่างน้อยมีเครื่องเนี่ยดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยปลุกเครื่องสบายหน่อยเครื่องเนี่ยไม่รู้ว่าเครื่องเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันดับแรกต้องยกเครื่องลงมาก่อนดูเครื่องก่อนโอ้โหสภาพอย่างเงี้ยไม่น่าเกินหมื่นอ่ะไม่น่าเต็มที่เลยผมให้เลย 7,000 อืมก็น่ะไม่เกิน 10,000 ผมให้ 7,000 นะไม่ถึงราคาถ้าจะซื้อนะถ้าจะซื้อได้ 7,000 ครับเพราะเราต้องเอามาเก็บงานอีกเยอะแต่แล้วเขาให้มาเลยก็ดีถ้าเขาให้มาฟรีก็ถือว่าโอเคแต่จริงๆแล้วซื้อได้ไม่เกิน 7,000 เพราะอย่าลืมว่าเราต้องมาซ่อมเครื่องยนต์บอดี้เก็บงานอีกประมาณเกือบ 20,000 จากดูว่าเกินนะพี่จากดูรูปทรงอ่ะอันดับแรกเรื่องเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์แน่ๆเลยที่จะต้องยกเครื่องผ่าเครื่องใหม่มีแน่ๆแล้วประมาณ 5,000 สองกล่องระบบ RC valve พังแน่นอนมอเตอร์ RC valve พังแน่นอนอย่างน้อยมีอีกประมาณ 3-4,000 อ๋อเขาบอกว่าเป็นรถของพี่ชายจะให้ใช่ไหมถ้าให้เอาเลยครับให้แล้วก็ปลูกเอาได้ครับสบายถ้าให้เวลาปลูกก็ไม่ต้องรีบค่อยๆทำทีละอย่างไม่ใช่หัวเงินก้อนมาทำค่อยๆทำเอาเครื่องทำเครื่องมาก่อนทำเครื่องก่อนให้มันขี่ได้ก่อนใหม่แบบจะเปลี่ยนลูกหรือจะทำอะไรปุ๊บโอเคสตาร์ทติดแล้วเก็บปุ๊บอ่ะทีนี้มาเก็บงานเรื่องของชุดสีเบรกโซ่เซอร์ต่างๆเบาะนั่นน่ะใช่ไหมโครงเครื่องหาชุดแฟริ่งอกไก่มาเบาะมันมีโครงอยู่แล้วก็นั่นไงเบาะมีโครงก็ไปทำงานก็ต้องใส่ฟองน้ำใหม่เอกนาทองใส่ฟองน้ำมาบุหนังใหม่เก็บงานทีละนิดทีละนิดไม่ต้องรีบสำหรับรถคัสตอมนะครับมันจะสวยกว่าถ้าเก็บทีเดียวเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพี่ตรงนี้ไม่ดีไม่ทันแล้วเราค่อยๆเก็บไปคือถ้าจะให้สมบูรณ์ตัวนี้ต้องไปให้ระบบไฟเขาสมบูรณ์ด้วยก็ต้องเนี่ยเครื่องไล่ไฟพร้อมกันเครื่องก่อนเพราะว่าระบบ RC valve เนี่ยมันไม่เหมือนกับของ KR ไงอย่าง KR เนี่ยไอ้มันจะมาโดยมันจะเปิดปิดโดยใช้รอกของเครื่องยนต์แต่ว่าในส่วนของระบบ RC valve เนี่ยมันจะเปิดปิดด้วยไฟฟ้าที่มันจะลิงก์กับวัดรอบไฟฟ้าด้วยตรงนี้มันลิงก์กันหมดเลยวัดรอบไฟฟ้า RC valve ที่มันส่งตรงมาจากแมกซ์ต้มส่งไปที่เรกูเลเตอร์แล้วก็แปรผันต่อเป็นกล่อง CDI นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อย่างที่คิงบอกน่าจะพังนะพังแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะอายุการใช้งานมันนานแล้วแน่นอนครับเรื่องของมอเตอร์ RC valve พังแน่นอนพอพังปุ๊บมันก็จะทำให้กล่อง RC valve พังแต่ว่าเราสามารถที่จะซ่อมได้ซึ่งเปลี่ยนแค่ค่าตัว R แค่ตัวเดียว50สตางค์ก็ชุบชีวิตใหม่ได้ส่วนมอเตอร์ไปหาซื้อที่บ้านหม้อซะตัวละ100บาทนึงเราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนใส่ได้นะครับส่วนฟันเฟืองพวกนี้เราต้องไปหาซื้อที่ศูนย์เพราะว่าพวกฟันเฟืองเนี่ยบางทีเนี่ยเราสตาร์ติดก็จริงนะครับแต่จะมีอาการกระตุกตึกเกิดจากเรื่องของฟันเฟืองสองบางทีโลไฮทำงานแต่ว่ามันรูด
ก็ต้องเปลี่ยนฟันเฟืองเอาพลาสติกเอาใช่เพื่อพลาสติกเอานะครับพอเก็บตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยเราถึงมาเก็บชุดสีอย่างที่ก๊อฟบอกค่อยเก็บไปเดี๋ยวน้อยปลุกเครื่องก่อนค่อยๆเก็บไปปลุกเครื่องให้ได้ก่อนสตาร์ทรถให้ติดก่อนนะครับแล้วที่เหลือก็คือเรื่องของชุดสีค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ใจเย็นเพราะตอนเอาเครื่องลงนี่ก็ชุดเฟรมก็ไปพ่นสีเก็บไว้ก่อนเลยใช่ไหมรอเครื่องขึ้นยังไงต้องยกเครื่องขึ้นเสร็จแล้วก็มาเก็บหาชุดอกไก่เอาเบาะไปทำแล้วก็เอางานมาเก็บสีจะเอาลายไหนก็ส่งร้านทำสีไปใช่ไหมแม็กก็เปลี่ยนยางโซ่เซอร์ก็เรียบร้อยพอดีจังหวะที่ทำเครื่องเอาชุดสีไปทำก่อนไปหาชุดสีรอไว้เลยจะเป็นชุดสีแท้เทียมอะไรก็ตามรวมไว้ทีเดียวแล้วส่งร้านทำสีทีเดียวปุ๊บจะทำไปอย่างน้อย15วันหรือ1เดือนนะฮะเสร็จแล้วพอเราทำเครื่องเสร็จเราก็ยกขึ้นมาไล่สายไฟเสร็จอย่างเงี้ยมันก็พอดีสวยเลยสวยเลยใช่ใช้ประมาณสักค่อยๆทำถ้ามีเงินก็ประมาณสัก3เดือนก็น่าจะหล่อแล้วโอ้โหใช่ครับเอ็นมานี่ปั้นง่ายอยู่หรอกโอ้โหแล้วแบบว่าสภาพก็ไม่ได้ขาดอะไรมากนะจริงแค่เฟลลิ่งจริงๆดูสภาพมาเดียวเองมาแบบดีไม่ดีอกไก่ไปอยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วอยู่ตรงไหนพี่ก็ว่าแหละอกไก่อยู่ในบ้านแหละน่าจะอยู่ในนั้นแหละมานี่สภาพนี่ครบอ่ะประมาณ 80%อย่างน้อยปลุกเครื่องก่อนปลุกเครื่องก่อนให้มันผมมันปั้นทำไมโอ้ยแต่ว่าไอ้ก้านนี่มันแพงเหลือเกินนะพวก NNR เนี่ยก้านเป็นอะไรฮอนด้าคอเคอร์แพงหมดเลยอ่ะก็ลองดูแล้วกันลองหาดูได้ครับนะครับเอสเวทหน้าจอครับ Yamaha Xmax 300มาแน่มั้ยโอ้ยมาบอกไปแล้วเนี่ยบิ๊กมอเตอร์เซลล์อ่ะดูได้เลยมาแน่นอนมาแน่นอนราคาเล้าใจนะเห็นเขาบอกมั้ยแสนต้นๆเหรอแสนต้นๆพี่เพราะว่าเขาตั้งใจมาฟัดกับฟอร์ซ่า300ใช่มั้ยฮะแล้วหลังจากที่ Xmax ออกมาก็ฟอร์ซ่าคงจะเตรียมขยับครับเพราะโมเดลนี้นานมากแล้วแต่มันก็สวยนะก็รอไปชมแล้วกันชมเราไปชมเราก็ไม่อยากจะบอกราคาตรงนี้ว่าเราก็เผื่อเดี๋ยวเขาจะมีโปรโมชั่นมันไม่ตรงกันอีกประมาณนั้นแหละครับระหว่าง150มือ1กับ300มือ2เล่นอย่างไรดีครับมือ2มันมีข้อเปรียบเทียบเนาะมือ2นานขนาดไหนอ่ะเปรียบเทียบดูว่าถ้ามือ2ต้องดูสภาพก่อนดูเลขใหม่ด้วยว่าเลขใหม่มันมาเยอะหรือเปล่าถ้ามาเยอะมันก็ไม่สมควรเพราะว่าเราต้องมาเก็บเราต้องมาซ่อมนะครับถ้าเป็นมือ1นะครับเราก็ซื้อได้เลยมือ1 150 cc แต่ว่ากำลังมันน้อยนิดอ่ะ เดี๋ยวมันก็ต้องไม่พออยู่ดีฉะนั้นไอ้ตัว300เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกคำว่าทางเลือกเนี่ยมันต้องไปดูก่อนว่าเรื่องของสภาพเครื่องยนต์เรื่องของกิโลยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับเราสามารถเลือกมือ2 300ได้แต่ถ้าเกิดเราหาไม่ได้เราก็กระโดดไปที่150ซะตัวใหม่เพราะว่าตอนนี้ตัว150ออกใหม่ก็มีหลายรุ่นเหมือนกันโอ้โหเทคโนโลยีไม่ธรรมดาเทพนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น R15 ซึ่งตอนนี้กำลังฮอตเหลือเกินนะครับ JDR 150ใช่บีมาเลยนะครับลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปครับมีครับ PCX ควรใส่กล่องตัวไหนดีครับผมไล่ข้างแล้วครับตัว All New นะครับจะใส่กล่องตัวไหนดีก่อนอื่นนะฮะต้องพูดถึงเรื่องของการไล่ข้างก่อนดีกว่านะครับจริงๆแล้วอ่ะรถPCX อ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องใส่กล่องก็ได้พูดเลยนะครับเพราะว่าขอให้ไล่ข้างดีๆไล่เฟืองท้ายดีๆไล่ลิ้นนะครับหรือไล่ข้างโอเพ่นดีๆเนี่ยเดิมๆเนี่ยผมเปรียบเทียบเดิมๆเนี่ยจะตัดอยู่ที่110พอเราขุดชามไล่เม็ด140ล้อลอยนะครับใส่เฟืองท้ายไปอีกตัวหนึ่ง10บวกไปอีก10ก็เป็น150แล้วนะครับคราวนี้จะวิ่งถึงหรือไม่ถึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานแล้วนะครับสิ่งที่จะตามมา1คุณเอาเงินที่จะซื้อกล่องเนี่ยไปทำเรื่องอะไร1ผ่าท่อ2ไประเบิดลิ้นซะไปเดินคอลเลจซะเดินคอลเลจกองอากาศอ่ะนะครับแล้วก็ทำคอย่นซะนะครับอย่างน้อยมี140บวกให้เห็นแล้วขึ้นไวมากนะครับไม่จะเป็นที่จะต้องไปพึ่งกล่องแต่ถ้าเกิดว่าเราทำทั้งหมดแล้วนะครับแต่อยากจะเพิ่มกล่องเราสามารถเพิ่มกล่องได้1ไม่ว่าจะเป็นกล่องปลดล็อกไม่ว่าจะเป็นกล่องเพิ่มท็อกเพิ่มม้าเราสามารถที่จะปรุงแต่งมันได้กล่องแต่ละใบมีหน้าที่กันไปกล่องไฟหรือกล่องดันไฟดันคอยดันอะไรก็ตามเกี่ยวกับระบบไฟมันก็ช่วยในการจุดระเบิดให้มันแรงขึ้นถีบตัวได้ดีขึ้นนะครับส่วนกล่องน้ำมันมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่เพิ่มน้ำมันให้กับหัวฉีดไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนหัวฉีดเล็กหรือหัวฉีดใหญ่มากล่องก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ในการสั่งจ่ายน้ำมันได้ไม่ว่ากล่องปลดรอบกล่องปลดรอบถ้าคุณขับแล้วรอบมันตัดในรอบปลายนะครับเช่น140ตึ๊ดไปแล้วคุณก็เอากล่องปลดรอบไปใส่นะครับซึ่งกล่องแต่ละใบมีหน้าที่แยกการทำงานของเขาอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าเราทำอะไรมาบ้างนั่นเองครับ
ลองดูครับเรามาไล่ข้างโอเพ่นให้จบก่อนไล่ข้างโอเพ่นให้จบก่อนอย่างน้อยมี140บวกให้เห็นอยู่แล้ว อย่างที่ตู่โดนนะตู่กดมา105ยังโดน PCX ตีตูดเกาะตูดหนีไม่หาหนีไม่ขาดงงงฉะนั้นแล้วเนี่ยไปได้แล้วจะขึ้นละพานแหมเขาจะมันแบบว่าเขาตามมาเขายกมือบอกคันข้างหลังเอ้ยข้างหน้าทางโค้งเราเห็นแล้วนะครับก็ไปไล่ข้างดีๆแล้วกันนะครับอาซิกกับแซด900ตัวไหนแรงกว่าหรือหลอกกว่าครับแรงมากกว่าหรือหลอกกว่ากันเหมาะกันใช้งานในกทมมากกว่าโอ้โหมันหลอกทั้งคู่ใช่ไหมที่เหมาะสมมุติอ่ะถ้าเผื่อว่าจะเอาที่เหมาะใช้งานในกทมนะก็ต้องเป็นสไตล์นักเก็ตอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าเรื่องความเร็วความแรงก็ต้องยกให้อาซิกอยู่แล้วท็อปสปีดจะพอกันมันก๊อปได้ไหม180เฮ้ยขี่แค่นั้นแหละผมอ่ะขี่แล้วที่เร็วที่ไหนล่ะคือนึกบอกว่าไอ้สไตล์ของ R6 เนี่ยมันเป็นสไตล์รถซุปเปอร์สปอร์ตซึ่งมันให้เพอร์ฟอร์มานซ์ที่สูงตั้งแต่ต้นยันปลายมันเทียบกับสไตล์นักเก็ตไม่ได้อยู่แล้วสไตล์นักเก็ตเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่แบบว่าขับขี่กึ่งๆอ่ะมันจะไม่สปอร์ตซะทีเดียวแล้วมันมีการเผื่อใช้งานเอาไว้ว่าตอบคำถามในส่วนของการใช้งานในตัวเมืองดีกว่าละกันเนาะว่าถ้าเผื่อว่าจะใช้งานในกทมเนี่ยก็แนะนำไปทางรถ Nugget Bike ซึ่งเป็นเนี่ยตัว Z900 แต่ถ้าอยากจะต้องการหา performance อะไรอย่างเงี้ย R6 เนี่ยมันออกก่อนมันถึงก่อนอยู่แล้วประมาณนั้นครับผมครับรอจะเป็นต่อไปอย่าถามท็อปสปีดไม่ดีไม่เอารอดีครับที่นี่เมืองไทยขับขี่ใช้งานคล่องตัวในกรุงเทพดีครับใช่มาต่อเลยครับช่วยวิจารณ์เบนเดอรี่502 TRK หน่อยครับขอบคุณครับอันนี้เหมือนคุ้นๆคุ้นๆเหมือนเคยตอบมาบ่อยๆตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทีมงานเราแล้วก็ทีมงานค่ายอื่นด้วยนะครับไม่จะเป็นนิตยสารแมกกาซีนหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ต่างๆก็ยังไม่มีใครได้ทดสอบกับตัวนี้เลยนะครับเปิดตัวมาอย่างไม่เป็นทางการด้วยซ้ำไปนะครับได้เห็นโฉมกันขึ้นในงานของที่บางกอกไบเฟสเท่านั้นเองก็บอกว่าถ้าดูภายนอกที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีความสวยงามโดดเด่นรถแอดเวนเจอร์ขนาดกลาง500ซีซี2สูบนะครับซึ่งออกแบบมาเป็นลำไม้คล้ายคลึงกับค่ายอิตาลีค่ายหนึ่งแหละนะก็บอกว่ามันเหมาะสำหรับการใช้งานที่กลางๆจะไปเน้นจะไปหวังคาดหวังในเรื่องของความเร็วที่เกิน180กับเครื่องยนต์500ซีซีกับรูปทรงขนาดนี้คงไม่ได้แต่เราเน้นในเรื่องของการใช้งานการครอบคลุมในเรื่องของการเดินทางไกลการเข้าไปบุกตะลุยนะครับการเอกประสงค์มันจะเป็นกระเป๋าข้างกระเป๋าหลังวินชิลการ์ดแฮนด์นะครับสมรรถนะในการตอบโจทย์ในการใช้งานแล้วก็ออปชันค่อนข้างจะให้มาค่อนข้างจะครบเรื่องของราคามันก็ไม่ได้แพงสูงเวอร์เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ถ้าเลือกจะเป็นตัว TRK มันจริงๆตัวนี้มันจะมีในเรื่องของเรียกว่าน้ำหนักน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะกว่าในคลาสเดียวกับ500 cc ที่อาจจะมีตัวคู่แข่งก็จะมีอะไร CB 500Xที่เป็น500 cc เหมือนกัน2สูบเหมือนกันนะครับแต่ฮาเล็กจะได้ถึงความเบาและความเพียวกว่าดูจาก TRK ตัวนี้แล้วนะครับต้องบอกว่ามีอะไรที่มันเยอะแยะใหญ่โตมโหฬารน้ำหนักอาจจะเยอะกว่าเพราะนั้นอาจจะเป็นรถที่ใช้ขับขี่เดินทางออกทริปแล้วก็บุกตะลุยได้ระดับหนึ่งแต่จะเน้นความเร็วคงไม่มีเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าเราได้รถเดโมที่เป็นรถที่มาทดสอบจริงเราจะเข้าถึงสมรรถนะที่มากกว่านี้เพราะนั้นรอสักหน่อยนะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider